ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมกำลังเทสเสียงเกมอยู่นะแล้วผมเจอเบคอนแบบเบคอนสังหารนะครับโอ้โหเขาโยนใครปุ๊บเขาก็ปิวหมดเลยเดี๋ยวพี่เบคอนพี่เป็นใครเนี่ยขอแต่ตัวหน่อยครับพี่กอดหน่อยกอดหน่อยโอ้โหเรียกว่าเป็นช็อตเปิดคลิปตัวเล่นที่สุดยอดมากเลยนะโอเคก็ในนี้มันสอนยากนะเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่ห้องอัดคลิปสู้ชีวิตกันเลยดีกว่าโอเคกลับมาอยู่กันในห้องอัดคลิปสู้ชีวิตกันอย่างเช่นเคยนะเมื่อกี้ปิดไฟแบบให้ไปดูเท่ๆเฉยๆนะให้แบบเห็นแสงของ Red Magic นะฮะเห็นไปทำไมไม่รู้นะแต่ว่านั่นแหละก็หัวข้อของคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปแบบสอนตัวเลี้ยวนะก็คือมีคนเนี่ยขอให้ผมนะฮะสอนอัดหน้าจอในมือถือนะซึ่งมันก็เป็นคอนเทนต์ที่อาจจะดูคลาสสิกนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นช่องที่แบบอัดคลิปในมือถือนะฮะมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะคือถ้าเกิดนับแค่ช่วงแบบที่ทำ YouTube จริงจังเนี่ยก็คือน่าจะประมาณ3ปีมาแล้วนะก็ทำให้ผมนะฮะค่อนข้างจะมีประสบการณ์แล้วก็มีแบบเทคนิคนะฮะที่หลายๆคนนะฮะอาจจะยังไม่รู้กันก็ได้นะเอาเป็นว่าการสอนในวันนี้นะฮะมันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับสเต็ปที่1นะอ๋อแล้วก็เพื่อให้สงสัยนะฮะว่าตัวนี้มันคืออะไรนะนี่คือมาสคอตของทาง Red Magic เขานะฮะคือแบบอัปเดตใหม่มามีแบบมีชุดให้เปลี่ยนด้วยแล้วก็สามารถกดเข้าได้ด้วยนะกดเด้อหรออ่าเดโอเคโค้ดซิมนะฮะเอาเป็นว่าไปเข้าเรื่องอะไรกันดีกว่านะโดยเทคนิคที่1นะฮะอันนี้จะไม่เชิงเป็นแบบเทคนิคนะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆในการอัดคลิปนะฮะนั่นก็คือสเปคขั้นต่ำที่ผมแนะนำมาเองก็คือการที่คุณจะแคสเกมในมือถือได้นะฮะคือโปรแกรมอัดในมือถือเนี้ยมันก็จะกินทรัพยากรเครื่องคุณระดับหนึ่งนะฮะแล้วคุณเนี่ยก็ต้องเล่นเกมไปด้วยใช่ไหมซึ่งมันก็จะทำให้มันกินทรัพยากรไปแบบ2โปรแกรมพร้อมๆมาเลยนะทำให้เครื่องคุณเนี่ยก็ต้องมีความเก่งพอสมควรโดยสเปคขั้นต่ำที่ผมแนะนำเลยนะฮะก็คือจะเป็นมือถือที่มีราคา 5,000 ไปอย่างต่ำนะแต่ที่จริงจะลดมาเหลือ 4,700 ก็ได้นะเพราะว่าผมไปส่องค่ายหนึ่งมานะฮะเป็นค่ายแบบสีเขียวๆนะไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยตัวโอนะแต่ว่าถือว่าสเปคเขาเนี่ยดีพอสมควรเลยนะก็ค่อนข้างเพียงพอสำหรับการอัดคลิปนะฮะแล้วก็เพื่อใครแบบเห็นภาพไม่ชัดนะว่า5,000 เนี้ยต้องเป็นแบบสเปคประมาณไหนนะผมจะพูดเป็นชื่อชิปด้วยละกันก็คือชิปขั้นต่ำนะฮะที่ผมแนะนำนะคือ MediaTek G80 หรือว่า Snapdragon 680นะฮะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบพอดีนะฮะสำหรับการอัดคลิปแต่อันนี้เป็นขั้นต่ำนะฮะถ้าเกิดเป็นสเปคที่ผมแบบแนะนำเลยเนี่ยก็แนะนำเป็นมือถือราคาประมาณ 7,000 ถึง 8,000 นะฮะหรือถ้าเกิดเป็น 9,000 เนี่ยก็จะดีมากเลยนะฮะเพราะมือถือพวกนั้นนะฮะชิปค่อนข้างเก่งนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถอัดคลิปได้แบบค่อนข้างจะลื่นเท่าคอมเลยแต่สำหรับใครที่มือถือนะฮะสเปคไม่ถึงตามที่ผมแบบพูดขั้นต่ำเมื่อกี้นะฮะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่าขั้นต่ำที่ผมพูดเนี่ยคือมันเป็นขั้นต่ำที่สามารถเล่นได้เรียกว่าทุกแมปนะฮะแล้วก็สามารถอัดได้ทุกแมปแม้อาจจะแบบไม่ได้ลื่นมากมายแต่ถ้าเกิดสเปคคุณแบบมันต่ำกว่านั้นอาจจะราคาสัก 3,000 นะฮะมันก็ได้อยู่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะได้แค่บางแบบที่ไม่ได้กินแบบสเปคมือถือมากขนาดนั้นโอเคเอาเป็นว่าเป็นที่เข้าใจกันนะสำหรับข้อที่1โอเคไปต่อที่เทคนิคที่2กันเลยและเทคนิคที่2นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเลือกโปรแกรมอัดนะโดยโปรแกรมอัดในมือถือเนี้ยมันก็จะมีแบบค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคือเผื่อมันจะเยอะกว่าคอมด้วยซ้ำอ่ะคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยอัดหน้าจอกดไปนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดในคลิปเดี๋ยวผมขอปิดไฟสักครู่หนึ่งดีขึ้นเยอะเลยก่อนนะฮะสังเกตได้เลยนะว่ามันมีแบบเยอะมากๆโดยโปรแกรมอัดที่ผมแนะนำนะฮะอันนี้จะเป็นแนะนำจากประสบการณ์นะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ก็ผมแนะนำนะฮะเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า AX Recorder นะก็คือกดไปตามนี้นะฮะ AX แล้วก็ Recorder แบบนี้ปึ๊บนี่คือ AX Recorder นะฮะซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ผมแนะนำนะฮะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแค่ที่ผมใช้มานะมันเป็นตัวที่เสถียรมากที่สุดแล้วนะคือโปรแกรมอัดหลายตัวเนี่ยมันมักจะเจอปัญหาแบบเสียงไม่ตรงกับคลิปนะฮะเพราะว่ามือถือมันแบบมันถอดรหัสไม่ค่อยทันมั้งแต่ว่า iX Recorder นะฮะมันเป็นโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยมันค่อนข้างดีมากเลยนะคือแบบมันแทบจะไม่เจอเหตุการณ์เกี่ยวกับเสียงไม่ตรงกับคลิปเลยอะเอาเป็นว่าติดตั้งไปนะฮะซึ่งเอาจริงผมมีอีกแอปแนะนำนะคือ X Recorderอันนี้ฮะซึ่ง X Recorder เนี่ยมันจะเป็นแอปที่คล้ายๆกันนะแต่ว่ามีการตั้งค่าที่หลากหลายกว่านะคือเราสามารถปรับเสียงเกมแล้วก็ปรับเสียงนู่นเสียงนี้ได้อิสระนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยเสถียรเท่า AX Recorder เมื่อกี้นะฉะนั้นก็
แล้วแต่คุณนะฮะถ้าเกิดคุณแบบอยากลองนี่ก็สามารถไปลองกันได้นะคือไอ้พวกโปรแกรมอัดในมือถือนะฮะมันค่อนข้างคล้ายๆอยู่แล้วนะคือมันก๊อปโค้ดเดียวกันมาแล้วก็เอามาแบบก๊อปวางกันนะฮะมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันมากนะมันต่างกันแค่ความเสถียรนะแล้วก็ฟังก์ชันอีกเล็กน้อยโอเคโหลดเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วก็กดเปิดกันเลยนะแล้วก็มันจะให้อนุญาตบาร์มั้งรอสักครู่หนึ่งนะฮะทำการโหลดอยู่ข่าววอกเลยเมื่อกี้โอเคมันก็จะทำการขออนุญาตต่างๆนานะฮะก็ทำการกดอนุญาตไปตามปกติเลยนะก็แน่นอนนะฮะเป็นแอปจาก Play Store นะมันก็ปลอดภัยอยู่แล้วไปอนุญาตให้ทับหน้าจอแล้วก็แสดงการแจ้งเตือนแล้วก็บลาบลาให้สิทธิ์การเข้าถึงเรียบร้อยนะฮะได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เทคนิคที่3กันเลยดีกว่านะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าโอเดี๋ยวได้หน้าตาอย่างน่ารักอ่ะโอเคผมทำอะไรของผมวะเนี่ยก็ท่านผู้ชมฮะก่อนเราจะไปต่อที่เทคนิคที่3นะผมบอกก่อนเลยนะว่าไอ้โมล่าเนี่ยเป็นตัวนี้นะฮะตามเนื้อเรื่องเขาเนี่ยเขาอยู่แค่16ปีนะฉะนั้นก็ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปติดคุกด้วยกันนะ การตั้งค่านะฮะก็จะมีการตั้งค่าเป็นหลายอย่างด้วยกันนะโดยอย่างแรกที่ผมแนะนำเลยเนี่ยคือการกดค้างที่ตัวแอปเขานะฮะแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลแอปนะแล้วก็ไปที่ตัวของแบตเตอรี่นะหรือว่าบางมือถือบางยี่ห้อนะฮะอาจจะพูดว่าพลังงานนะซึ่งบางค่ายนะฮะมันจะตั้งเป็นแบบ default ว่าให้ไอ้โปรแกรมอัดหน้าจอตรงนี้นะฮะใช้แบตแบบจำกัดตามระบบของมันนะซึ่งถ้าเกิดมันมีแบบนั้นนะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการกดเปลี่ยนกลายเป็นให้แบตมันแบบ unlimited ไปเลยนะก็คือจะให้มันใช้แบบพลังงานเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องประหยัดมันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปประหยัดพลังงานมันเนี่ยมันอาจจะทำให้โปรแกรมมันบั๊กได้นะฮะคือแบบเสียอาจจะไม่ตรงกับคลิปหรือว่าโปรแกรมอาจจะเด้งได้เพราะว่ามันกินแบตเตอรี่มากไปมือถือเรามันเลยป้องกันไว้นะซึ่งสำหรับRed Magic นะฮะก็ไม่มีอะไรนะมันก็ปกติอยู่แล้วเป็นมือถือเกมมิ่งนะโอเคประมาณนั้นนะฮะไปต่อที่การตั้งค่าต่อไปนะก็คือการตั้งค่าภายในแอปก็คือให้เรานะฮะทำการกดตรงไอ้บับเบิ้ลของโปรแกรมอัดนะแล้วก็กดตรงลูปโฮมนะฮะหรือจะกดเข้าแอปก็ได้นะเมื่อกี้เอาล่ะแล้วก็ไปที่ตั้งค่ากันนะชึบโอเคโดยภายในนี้นะฮะก็จะมีให้ตั้งค่าเนี่ยหลายอย่างด้วยกันนะโดยอย่างแรกนะฮะก็คือแหล่งที่มาของเสียงซึ่งมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือมันจะให้เราเซตติ้งนะครับว่าจะให้โปรแกรมอัดเนี่ยมันอัดเสียงอะไรบ้างนะโดยสำหรับ AX Recorder นะฮะก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือไมโครโฟนเสียงภายในเครื่องก็คือพวกเสียงเกมนะแล้วก็ทั้ง2อย่างนะฮะคือภายในแล้วก็ไมโครโฟนรวมกันนะโดยอันนี้นะฮะให้คุณเนี่ยตั้งค่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณนะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณนะฮะเป็นคนที่ไม่มีไมโครโฟนหรือว่าไม่มีหูฟังแล้วก็อัดแบบใช้ไมค์แบบไมค์มือถือปกตินะให้คุณเนี่ยทำการกดไมโครโฟนตามปกติไปนะแล้วถามว่าเฮ้ยพี่แล้วมันจะได้ยินเสียงเกมเหรอก็แน่นอนนะฮะก็คือไมค์เราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือประมาณนี้แล้วก็ลำโพงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะฮะทำให้ก็คือถ้าเกิดเราได้ยินเสียงเกมโดยที่ไม่ได้ใส่หูฟังเนี่ยมันก็หมายความว่าไอ้ไมค์นะฮะมันก็ได้ยินเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปอัดเสียงภายในเครื่องพร้อมกับเสียงเกมนะก็คือใช้แบบไมโครโฟนล้วนๆได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีแบบหูฟังแป๊บหนึ่งนะหูฟังประมาณนี้นะฮะจะเป็นหูฟังแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหูฟังอ่ะก็ให้คุณนะฮะทำการกดเลือกเป็นเสียงแบบภายในแล้วก็ไมโครโฟนไปพร้อมกันนะเพราะว่าหูฟังเนี่ยมันจะไม่มีเสียงสะท้อนเข้าไมค์ตัวเองอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำแบบนี้แหละก็ทำการกดไปนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวมันอาจจะขอนิดนึงนะว่าจะให้แบบให้สิทธิ์การอัดเสียงหรือเปล่าก็ให้มันไปนะฮะประมาณนั้นแต่ว่าต้องมีคำเตือนนิดนึงนะฮะคือถ้าเกิดคุณเป็นมือถือที่เป็นแบบสเปคขั้นต่ำที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะฮะการอัดแบบอัดเสียง2อันพร้อมกันเนี่ยคือแบบเป็นเสียงภายในแล้วก็เสียงไมโครโฟนพร้อมกันนะฮะมันอาจจะทำให้โปรแกรมอัดเนี่ยมันเสถียรน้อยลงนะอาจจะเจอแบบอาการคลิปแบบเสียงไม่ตรงกับภาพเยอะขึ้นเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นนะฮะก็อันนี้เป็นบอกให้รู้ไว้ก่อนนะถ้าเกิดแบบคุณที่คุณเล่นเนี่ยมันไม่ได้แหลกมากขนาดนั้นนะฮะก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายนะแล้วก็สำหรับตัวของอัดเสียงภายในเครื่องนะฮะอันนี้เอาไว้สำหรับคนที่อัดแบบพวกคลิปเกมเพลย์นะฮะแบบว่าไม่พูดนะแบบว่าอัดคลิปแบบที่เราเล่นอย่างเดียวก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ก็ผมจะเลือกเป็นตัวของไมโครโฟนแล้วกันนะปึ๊บแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะอัดในหูฟังนะฮะผมแนะนำนะให้คุณเนี่ยซื้อหูฟังแบบนี้มานะฮะถามว่าหูฟังแบบนี้มันพิเศษยังไงนะก็คือมันจะมีไมค์เสริมด้วยแป๊บนึง
คือมันจะมีก้านไม้แบบนี้นะฮะสามารถต่อกันได้นะซึ่งสภาพไม้เนี่ยอาจจะดูสู้ชีวิตนิดนึงนะฮะผมใช้ไม้นี้มา2ปีติดนะแล้วเวลานั้นเนี่ยผมอัดคลิปในห้องน้ำนะก็คือเป็นห้องที่แบบไม่ได้ติดแอร์แบบปัจจุบันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหงื่อผมมันก็ไหลนะแล้วก็โดนนี่แบบเต็มสนิมหมดเลยนะแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นฟองน้ำที่ผมซื้อมาเองนะก็คือเอามาบังไว้เวลานั้นเวลาพูดเนี่ยลมมันจะไม่เข้าไม้ก็จะทำให้เสียงเรานะฮะมันค่อนข้างดีขึ้นระดับนึงนะเพราะว่าไม้พวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ปากเรามากกว่าการที่แบบเอาไมโครโฟนแบบเนี้ยมาจ่อปากตัวเราเองนะซึ่งไอ้พวกนี้นะฮะสามารถหาซื้อได้ตาม Shopee นะผมไม่บอกนะว่าร้านอะไรเพราะว่ามันขายกันเกลื่อนมากนะฮะสามารถตามไปได้นะแล้วก็มันแบบมันทนมากนะผมบอกเลยไม่รู้ผมโชคดีหรือเปล่านะฮะคือใช้มา3ปีเนี่ยมันก็ไม่พังสักทีนะโอเคประมาณนั้นฮะสำหรับการตั้งค่าอย่างแรกเป็นแหล่งที่มาของเสียงและต่อมานะฮะก็คือการตั้งค่าวิดีโอนะตัวอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นมิตินะฮะหรือว่า resolution นะฮะก็คุณน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณดู YouTube อ่ะก็คือมันจะมีความละเอียดให้เลือกใช่มั้ยก็สามารถเลือกได้แบบตามที่คุณต้องการนะฮะถ้าเกิดผมแนะนำนะก็คือ 1080p ไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเครื่องที่แบบต่ำกว่าสเปคมาตรฐานที่ผมแนะนำนะฮะก็720นะแล้วแต่เลยก็ผมจะเลือกเป็น1080แล้วกันและอย่างที่2นะฮะคือคุณภาพโดยถ้าเกิดเป็นภาษาแบบดั้งเดิมของมันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าบิตเรทนะก็อธิบายง่ายๆเลยนะฮะคือไอ้มิติ resolution ของนี้เนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าความใหญ่ของภาพที่เราอัดไปส่วนคุณภาพนี้นะฮะมันจะเป็นความละเอียดที่จะใส่เข้าไปในความใหญ่ของภาพนั้นอีกทีนึงอาจจะดูงงๆแต่ว่ามันเป็นประมาณนั้นนะฮะโดยบิตเรทเนี่ยก็จะมีตั้งแต่น้อยไปถึงมากนะแล้วก็ไอ้ปรับตัวเนี่ยคือแบบออโต้นะคือให้โปรแกรมอัดมันเลือกเองว่าเราเหมาะกับบิตเรทประมาณไหนโดยบิตเรทนะฮะยิ่งสูงมันก็จะยิ่งกินพื้นที่เครื่องเรามากขึ้นนะแล้วก็ใช้ทรัพยากรเครื่องที่มากขึ้นด้วยแต่ก็แลกกับการที่ทำให้คลิปเรานะฮะมันมีคุณภาพความคมชัดที่มากขึ้นนะแต่คุณอย่าคิดเด็ดขาดเลยนะครับว่าผมแบบไม่ต้องการความละเอียดอะไรมากหรอกเพราะฉะนั้นผมจะเลือกแบบ1บิตเรทไปเลยอย่านะฮะเพราะว่าบิตเรทเนี้ยมันจะมีขั้นต่ำอยู่นะคือถ้าเกิดคุณตั้งบิตเรทต่ำเกินไปนะฮะมันจะทำให้คลิปที่คุณได้ออกมาเนี่ยมันจะไม่ถึง 1080p นะเพราะว่าบิตเรทมันต่ำเกินเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพที่ YouTube เนี่ยก็เคยแนะนำยูทูบเบอร์อย่างเรานะว่าเราเนี่ยควรจะปรับบิตเรทเท่าไหร่ซึ่งมันอาจจะดูงงๆนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนตัวอักษรให้มันกลายเป็นแบบภาษาที่มันง่ายขึ้นแล้วกันนะนี่คือถ้าเกิดคุณใช้เฟรมเรทประมาณ30นะฮะมันก็จะใช้บิตเรทที่ต่ำกว่า60นะแล้วก็เทียบกับความชัดของภาพตามนี้ก็สามารถไปเลือกปรับกันได้นะฮะอันนี้เป็นขั้นต่ำนะอย่าให้มันต่ำกว่านี้ไม่งั้นคลิปคุณเนี่ยมันจะได้คุณภาพที่ไม่ตรงตามที่ตั้งค่าเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือถือแบบสเปคขั้นต่ำที่ผมพูดไปนะฮะผมแนะนำให้คุณเนี่ยปรับเป็นออโต้ไปเลยนะให้แบบให้โปรแกรมอัดมันเลือกเอาว่าเราแบบไหวกับบิตเรทเท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายนะฮะอันนี้จะเป็น FPS ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะทุกคนรู้นะก็คือเฟรมเรทเป็นความลื่นของภาพเองก็ถ้าเกิดคุณนะฮะเป็นขั้นต่ำอีกแล้วนะก็ให้คุณเนี่ยทำการเลือกออโต้ไปเลยหรือถ้าเกิดคุณแบบเป็นมือถือที่ราคาประมาณ 6,000 นะฮะก็เลือกเป็น30เฟรมก็ได้นะหรือถ้าเกิดคุณเป็นมือถือที่แบบค่อนข้างดีมากอะแบบว่าราคาประมาณ 9,000 ถึง 10,000 นะฮะก็60เฟรมไปเลยนะแต่นี้จะขึ้นอยู่กับแมปด้วยนะคือถ้าเกิดคุณเล่นแบบที่มันไม่ได้แลกมากเนี่ยก็สามารถเลือก60เฟรมได้เลยหรือถ้าเกิดมันแลกนะฮะก็เอาเป็นสัก30ก็ได้หรือว่าออโต้ไปเลยนะฮะแล้วแต่ผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันนะก็คือบิตเรท16เมกต่อวินาทีแล้วก็มิตินะฮะ resolution 1080p FPS 60เพราะว่ามือถือผมมัน 30,000 นะมันไหวอยู่ละเรียบร้อยนะฮะส่วนการปรับตัวก็ไม่ต้องสนใจมันนะส่วนตำแหน่งบันทึกก็ไม่มีอะไรมากนับถอยหลังไม่ต้องสนใจมันอัดต่อไปแม้หน้าจอจะปิดอยู่ก็แนะนำให้เปิดนะฮะเพราะว่าสมมุติคุณแบบมือลั่นนะฮะแบบว่าเล่นอยู่ดีๆแล้วเผลอไปกดแบบปิดหน้าจอปุ๊บไปเนี่ยโปรแกรมอาจจะไม่หยุดนะแล้วคุณก็สามารถเปิดใหม่แล้วก็อัดต่อได้เลยมันจะแบบสามารถการผลจากการมือลั่นในระดับนึงแล้วก็ซ่อนหน้าต่างบันทึกระหว่างบันทึกนะฮะอันนี้แนะนำให้เปิดนะก็คือเวลาที่คุณอัดคลิปไปเนี่ยสมมติกดอัดไปนะฮะเฟิร์ฟๆเอาล่ะผมไปตั้งเขาดาวมันที่จริงไม่ต้องเขาดาวนะมันไร้ประโยชน์ก็คือพอกดแบบอัดคลิปเสร็จแล้วนะฮะคุณจะไม่เห็นไอคอนโปรแกรมอัดคลิปอีกแล้วนะคือมันจะหายไปเลยอ่ะทำให้มันจะไม่ลกสายตาของคนดูเรานะโดยวิธีการที่คุณจะหยุดอัดในโหมดนี้นะฮะก็คือคุณเนี่ยทำการเลื่อนลงมาแทนนะแล้วก็กดหยุดไปปุ๊บซึ่งไอจังหวะที่คุณเลื่อนลงมาเนี่ยเวลาคุณตัดคลิปนะครับคุณก็สามารถตัดช็อตนี้ออกได้นะทำให้คุณดูก็จะไม่รู้ว่าเราแบบเลื่อนไอ้ตรงนี้มาเพื่อกดหยุดอัดอะไรประมาณนั้นก็ที่เหลือนะฮะมันจะเป็นแบบพวกฟังก์ชันเสริมนะฮะที่คุณก็สามารถลองมาเล่นกันเองได้นะแบบว่าเว็บแคมก็คือเปิดหน้าเราแล้วก็ภาพหน้าจอไว้แบบถ่ายรูปแคปจอมั้งไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็ตัวของแปรงนะฮะอันนี้ค่อนข้างแนะนำถ้าเกิดคุณแบบอยากจะทำคลิปสอนนะก็คือเวลาเนี่ยมันจะมีแปรงขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วคุณก็สามารถกดได้แล้วก็วาดตรงนู้นวาดตรงนี้แล้วก็กากบาทได้ก็คือแบบเอาไว้สอนคนดูนะฮะว่าเราต้องกดตรงนู้นกดตรงนี้นะฮะค่อนข้างแบบค่อนข้างดีนะถ้าไม่ใช่ก็แค่ติ๊กออกไปชึบเรียบร้อยโอเคแล้วก็เทคนิคที่4นะฮะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่หลายๆคนเนี่ยอยากดูกันมากที่สุดแล้วนะก็คือการอัดนั่นเองก็อย่างแรกเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะท้าความก่อนก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมเลือกอัดเสียงเป็นแบบไมโครโฟนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะผมจะไม่ต่อแบบต่อหูฟังอะไรนะแล้วก็เทคนิคการอัดอย่างแรกเลยนะฮะคือเวลาที่คุณพูดเนี่ยผมแนะนำนะให้คุณเนี่ยเอาปากเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้นะถามว่าพี่ไมค์มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอทำไมเราไม่เอาแบบไม่เอาปากมานี้เลยอ่ะก็ไมค์ของเรานะฮะมันจะไม่มีที่กันลมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพูดตรงๆใส่มันเนี่ยเสียงลมนะฮะมันก็จะเข้าไปเต็มๆเลยนะแล้วก็เรียบร้อยเลยแล้วถามว่าพี่ทำไมไม่ขยับปากมาตรงนี้ล่ะก็คือถ้าเกิดคุณขยับมาตรงนี้นะฮะมันจะทำให้หน้าคุณเนี่ยมันอยู่ห่างจากจอเกินไปนะแล้วคุณก็จะไม่มีสมาธิเล่นแล้วก็จะฝีมือตกกันเองก็ตรงนี้นะฮะเป็นตำแหน่งที่กำลังดีนะถ้าเกิดคุณแบบเป็นมือถือที่มีไมค์ตรงนี้ตัวเดียวนะคือถ้าเกิดเป็นบางตัวเนี่ยมันจะมีหลายไมค์ก็โอ้ยเดี๋ยวคุณก็สามารถแบบพูดตรงกลางก็ได้ถ้าเกิดคุณแบบมีมือถือที่มันมีหลายๆไมค์นะแล้วก็ข้อที่2นะฮะคือมือถือของบางคนเนี่ยเวลาที่คุณแบบเล่นแบบในโรบล็อกนะฮะคือมันจะไม่เต็มจอแบบนี้นะคือมันจะมีติ่งดำๆอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมมือถือบางยี่ห้อนะฮะมันจะสามารถตั้งค่าได้นะคุณก็สามารถกดคลิปที่อยู่ตรงขวาบนตรงนี้นะฮะเพื่อไปตั้งค่ากันได้นะก็คือผมลืมวิธีไปแล้วล่ะก็เลยส่งไปคลิปเก่าแล้วกันนะแล้วเกิดคุณไม่เห็นตรงขวาบนนี้นะฮะเป็นแบบป้ายที่มันขึ้นมานะคุณก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะแล้วที่จริงติ่งดำมันก็ไม่ได้แบบสำคัญมากหรอกแค่เผื่อว่าคุณเนี่ยขี้เกียจไปตัดติ่งดำในโปรแกรมตัดต่อนะฮะก็สามารถมาตั้งค่ากันได้แล้วก็ต่อมานะฮะเป็นการตั้งเสียงเกมนะให้มันไม่ดังแล้วก็ไม่เบาเกินไปในคลิปโดยอันนี้นะฮะจะขึ้นอยู่กับแต่ละแมปเลยนะเพราะว่าแต่ละแมปเนี่ยมันก็ใช้เสียงที่มีความดังไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นก็ผมจะแนะนำได้แค่คร่าวๆนะฮะเอาไปว่าอย่างแรกเลยเนี่ยผมแนะนำให้คุณตั้งเสียงในตรงนี้นะฮะแค่ขีดเดียวพอนะเพราะว่าด้วยความที่ไมค์เนี่ยมันอยู่ใกล้ลำโพงมากๆนะครับฉะนั้นก็อย่าไปตั้งดังมากนะแล้วก็เวลาเร่งเสียงไปเนี่ยสักประมาณเนี้ย 60% เนี่ยกำลังดีนะฮะหรือถ้าเกิดคุณแบบเริ่มได้ยินเสียงเกมแบบดังเกินไปเนี่ยก็ลดมาสัก50ก็ได้นะหรือที่จริงนะฮะอันที่ดีที่สุดนะคือให้คุณเนี่ยลองมาเล่นนอกรอบก่อนก็คือทำการอัดคลิปแบบนี้นะฮะแล้วก็อัดคลิปแบบสั้นๆนะแล้วก็พูดแบบเทส1 2 3 4 5แล้วก็พยายามทำเสียงในเกมนะฮะให้มันดังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็พยายามแบบลองกดหยุดอัดแล้วก็เช็คคลิปตัวเองดูว่ามันเสียงเกมดังเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเบาเกินไปหรือเปล่านะก็เช็คไปเรื่อยจนกว่ามันจะได้วอลลุ่มที่คุณแฮปปี้นะแล้วก็สามารถไปเริ่มอัดจริงๆได้อ๋อแล้วก็อีกอย่างนะฮะคือเวลาอัดเนี่ยคุณอย่าพยายามหมุนจอเยอะนะผมแนะนำว่าคลิปนึงเนี่ยคุณควรจะใช้จอแบบแนวตั้งหรือไม่ก็แนวนอนไปทั้งคลิปเลยนะฮะถ้าเกิดคุณแบบอยากจะเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งเนี่ยให้ทำการหยุดอัดไปก่อนแล้วก็กดอัดคลิปใหม่นะฮะไม่งั้นเนี่ยคุณจะเจอความปวดหัวแบบขั้นสูงสุดนะฮะในโปรแกรมตัดต่อนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เตือนไว้ก่อนนะฮะอย่าหมุนเยอะนะถ้าเกิดคุณไม่อยากแบบปวดหัวในโปรแกรมตัดต่อโอเคแล้วกำลังจะที่ไล่เทคนิคประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะในแบบในเบื้องหลังนะก็มาอัดคลิปจริงๆกันเลยนะฮะโดยอันที่จริงนะผมขอถอนคำพูดนิดนึงนะฮะคือลำโพงผมเนี่ยมันไม่ได้ดังมากนะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคุณอัดแบบไมโครโฟนแบบนี้นะฮะแนะนำให้ปรับสัก3ขีด4ขีดเป็นอันที่ดีนะก็จบวันนี้นะฮะซูนามิมาก็ไปเลยดีกว่านะนี่เป็นการแบบอัดทดสอบไปเฉยนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวรีบๆตัดไปเลยนะโอเคแล้วก็จังหวะนี้นะฮะซูนามิมาจากข้างหลังนะก็ได้เวลาปีนป่ายห้อยโหนลงมานะฮะชึบปลอดภัยเอาแล้วก็เสียงเกมคุณอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะเพราะว่าในช่วงดิสแอสเตอร์มันก็ไม่ค่อยจะมีเสียงเกมมากมายอยู่แล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นเสียงเดินนะก็น่าจะพอได้ยินอยู่แล้วก็คืออันนี้ผมไม่ค่อยจะจูนเสียงนะฮะคือแบบไม่ได้มาเทสนอกรอบมากมายนะว่ามันต้องใช้เสียงเท่าไหร่เหมาะกับเสียงผมพูดเท่าไหร่นะก็คุณต้องไปจูนกันเองนะเพราะว่าอันนี้แล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่เครื่องด้วยเพราะว่าแต่ละเครื่องลำโพงมันก็ไม่เหมือนกันนะมันก็ดังไม่เหมือนกันอะแต่ก็เป็นประมาณนั้นนะฮะสำหรับการทดลองอัดนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อที่เทคนิคลับนะฮะซึ่งเป็นแบบเทคนิคที่5กันเลยดีกว่านะ
โดยเทคนิคที่5นะฮะก็คือเทคนิคการเพิ่มความคมชัดแบบ 300% นะฮะหรือว่ามากกว่านั้นนะอันนี้ผมไม่ได้โม้นะฮะแต่ว่ามันทำได้จริงๆนะก็คืออย่างแรกนะฮะคุณต้องไปทำการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์อีกแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้แบรนด์ Red Magic นะฮะคุณก็ต้องไปค้นใน YouTube นะว่าโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ตามด้วยชื่อยี่ห้อของคุณแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคนสอนอยู่นะฮะเพราะว่ามันสามารถเปิดได้ทุกเครื่องอยู่แล้วนะก็วิธีการเปิดผมนะฮะคือการกดเข้าไปที่ซอฟต์แวร์ Red Magic นะแล้วก็โอเคคือสแปมหมายเลขบินตรงนี้นะก็พอสแปมขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะบอกว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วคือผมกดไปแล้วนะฮะถ้าเกิดคุณไม่เคยกดเนี่ยก็ให้คุณนะฮะทำการกดประมาณ10รอบนะแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แล้วก็พอเสร็จแล้วนะฮะคุณเนี่ยเข้าไปที่โหมดนั้นเลยนะโดยบางยี่ห้อเนี่ยมันก็อยู่ที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะโอเค Red Magic นะฮะอยู่ตรงระบบนะแล้วก็นี่ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปซึ่งหลายๆที่นะฮะก็จะใช้คำว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์กันนะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะสามารถไปดูใน YouTube กันได้นะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยวิธีมันไม่เหมือนกันจริงๆนะโอเคแล้วก็พอเสร็จแล้วนะฮะทำการเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอนี่ความกว้างที่เล็กที่สุดปกตินะฮะมือถือหลายคนเนี่ยมันจะปรับอยู่ที่393ใช่ไหมให้คุณนะฮะทำการปรับใหม่นะให้กลายเป็น700ตกลงไปนี่คุณจะสังเกตได้เลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าตามือถือคุณนะฮะมันจะโคตรแบบโคตรเล็กเลยนะก็คือวิธีนี้นะฮะมันจะเป็นการหลอกโรบอทนะว่าจอเนี่ยมันโคตรใหญ่นะทำให้โรบอทนะฮะมันจะทำการเจเนเรตแบบว่าเพิ่มพิกเซลในจอเนี่ยให้มันคมชัดมากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปที่ Natural Disaster อีกรอบนึงนะแล้วก็การทำวิธีนี้นะฮะมันจะทำให้จอคุณเนี่ยมันเป็นแนวนอนเลยนะตอนเมื่อกี้ตอนหน้าเมนูนะฮะเนี่ยพอคุณเข้ามาแล้วนะฮะทุกอย่างมันจะเล็กไปหมดเลยนะก็คือลูกโป่งเล็กนะฮะแล้วก็แต่ว่าปุ่มเดินกับปุ่มโดดเนี่ยยังคล้ายๆเดิมอยู่แล้วก็ตรงนี้นะฮะโคตรเล็กเลยนะแล้วปกติมันไม่ขึ้นมาด้วยในมือถือปกติอะแต่ว่าพอปรับมาแล้วนะมันก็จะขึ้นมานะแล้วก็ภาพของตัวเราตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะแบบมันจะคมขึ้นมากๆเลยนะแต่คุณอาจจะยังแบบสังเกตไม่ชัดนะฮะผมจะเปิดคอมนะฮะคือสำหรับใครที่ไม่ได้ตามคลิปผมนะฮะคือผมเนี่ยมีความสามารถตัดต่ออยู่นะซึ่งถ้าเกิดคอมจอใหญ่แบบนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะนี่คือภาพที่ผมแคปมาเทียบนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นภาพจาก DP ปกตินะคือก่อนที่จะตั้งค่าเมื่อกี้นะฮะก็คืออันนี้เป็น393ปกติก็คือถ้าเกิดคุณทำการซูมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวซูมกล้องนี้แป๊บนึงนะเนี่ยซูมเข้ามา 50% นะฮะจะพบได้ว่าภาพเนี่ยมันแตกมากนะแล้วก็ถ้าเกิดผมซูมแบบในคอมเข้าไปอีกอะชึบไม่ใช่อย่างนี้ชึบเนี่ยมันจะโค้ดแบบโคตรแตกนะฮะเนี่ยภาพโคตรไม่ชัดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ไปเทียบกับตัวของ700เมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวทำการลดลงมาก่อนนะแล้วก็700ปุ๊บนี่ฮะนี่คือ700นะลองซูมเข้ามา 50% ประมาณนี้ลองซูมเข้าไปอีกนี่คุณจะสังเกตได้เลยนะฮะว่าถ้าเกิดเทียบกับเมื่อกี้เนี่ยภาพละเอียดมากกว่าเดิมมากๆเลยนะหรือถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้เห็นความแตกต่างนะฮะเดี๋ยวผมจะแบบเปลี่ยนรูปรัวๆนะก็คืออันนี้700นะฮะ700นะแล้วก็300 700 300 700 300เนี่ยประมาณนี้นะฮะคือจะเห็นได้แบบชัดเจนเลยนะแล้วก็ยิ่งคุณอัดแบบคลิปช็อตนะฮะก็คือคลิปแบบแนวตั้งนะฮะนี่คือแนวตั้งของ700 DP นะจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะคมชัดมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็น300นะฮะนี่มันแตกนะเทียบกันนะฮะฟึบเฟิร์ฟนี่เห็นได้ชัดเลยนะอันนี้จะเป็นเทคนิคลับนะฮะที่มีผลกับตัวของโปรแกรมอัดเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่โรบอทนะฮะมันเจเนเรตพิกเซลเนี่ยมาเยอะขึ้นทำให้ภาพโรบอทดั้งเดิมเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นทำให้โปรแกรมอัดเรานะฮะก็จะสามารถบันทึกละเอียดขึ้นเช่นกันนะซึ่งจริงๆคุณไม่ต้องปรับมาถึง700ก็ได้นะฮะคุณจะปรับสัก500ก็ได้นะมันก็เห็นผลแล้วล่ะแต่ว่า500นะฮะปุ่มเล็กนะก็นำเป็น700นี่แหละแต่ว่าข้อเสียของวิธีนี้นะฮะคือมันจะให้เครื่องคุณเนี่ยแลกขึ้นร้อนขึ้นกินแบตมากขึ้นทุกอย่างต่ำลงหมดเลยนะฮะแต่ว่าแลกกับการที่ภาพมันชัดขึ้นแบบโคตรๆนะก็เป็นวันนั้นฮะสำหรับคลิปในวันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างจะยาวสมควรเลยนะก็ก่อนจากกันไปนะฮะเดี๋ยวผมขอทำการสรุปอะไรเล็กน้อยนะก็อย่างแรกเนี่ยคุณต้องจำไว้ก่อนนะครับว่าจากประสบการณ์ของผมนะความลื่นเนี่ยสำคัญกว่าความคมชัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเครื่องคุณนะฮะมันไม่ใช่เครื่องที่แบบ e-sport ขนาดนั้นแบบว่า Red Magic แบบนี้นะฮะคุณก็เลือกความละเอียดเป็นสัก 720p ก็ได้นะถึงแม้อาจจะดูแบบดูยุคเก่านะฮะแต่ว่าตามใจที่มันลื่นและคลิปคุณสนุกนะฮะแล้วก็น่าสนใจนะคนดูเนี่ยเค้าก็จะดูอยู่ดีนะผม
เห็นแบบบางคนอ่ะคลิปแบบคุณเคยเห็นมีมั้ยมีแบบ144p นะฮะมันก็สามารถแบบมีคนดูเป็นล้านได้นะแต่นั้นเป็นมีมนะคุณอย่าแบบอย่าไปแคสเกมในความละเอียดแค่นั้นนะฮะอันนั้นไม่ไหวนะแบบว่าอย่างต่ำสุดอ่ะก็คือ 720p นะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า30อันนี้สำหรับคนที่แบบเครื่องไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณแบบเครื่องดีมากๆเนี่ยก็เอาที่แบบเอาที่มันดีที่สุดแล้วกันนะแล้วก็สำหรับคนที่มือถือเนี่ยมันอัดคลิปแบบอัดหน้าจอไม่ไหวเลยจริงๆนะฮะคุณก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยวงการ YouTube นะฮะมันก็มีแบบมีหลายอย่างให้ทำนะคือสายเกมเนี่ยนอกจากการแคสเกมนะฮะคุณก็สามารถทำได้อีกหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแบบภาคเกมหรือว่าอะไรอีกมากมายนะฮะคือมันมีให้ดูกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคุณก็สามารถลองไปพลิกแพลงกันได้นะลองแบบทำคอนเทนต์ที่เกมแต่ว่าไม่ต้องมานั่งอัดหน้าจอเองซึ่งมันก็มีคอนเทนต์แบบนั้นอยู่หลายสายด้วยกันนะฮะก็สามารถลองไปแบบศึกษากันได้นะเพราะว่าวงการ YouTube เนี่ยมันคาดเดายากอยู่แล้วนะเพราะว่าขนาดผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ไงนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนกันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับ Red Magic นะก็บ๊ายบาย